ร้อนไหมเนี่ยโอ้ฮะโอ้ต้องเสียงออกจริงอุ้ยร้อนสิเราฟันหน้าออกไหมวันนี้พวกเรานะก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวครับผมวันนี้นะเรามาทำเมนูอะไรครับเนี่ยเราจะมาทำเมนูขนมปังแฮมชีสทอดค่ะน่าทานแน่เลยนะอันนี้จะเป็นขนมหรือว่าของทานเล่นหรือว่าอะไรของทานเล่นใช่ออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์แปลว่าอะไรแม่ไม่รู้คล้ายออเดอร์หรือเปล่านะครับเมนูนี้สามารถนำไปทานที่โรงเรียนได้นะครับค่ะอันนี้ทำให้น้องฟิวพี่ฟิวเพิ่มเลยเนี่ยฟิล์มว่าอยู่ท้องเพราะว่าอย่างวันนี้แม่ลองทำไม่ทานก่อนก็คือทานแทนข้าวเที่ยงได้นะคะชิ้นเดียวอยู่งั้นเดี๋ยวเรามาดูอะไรดีกว่านะฮะวัตถุดิบของเราในการทำวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับใช่ค่ะอย่างแรกคืออะไรเอ่ยแฮมแฮมหมูแฮมหมูใช่ไหมคะค่ะต่อไปครับเก็ดขนมปังใช่ไหมแม่ใช่เก็ดขนมปังครับผมแล้วต่อไปขนมปังค่ะจะเป็นแบบมีขอบหรืออะไรขอบอะไรขนมปังอะไรก็ได้ทุกคนครับต่อไปจะเป็นไข่กากี่ฟองก็ได้นะคะครับแล้วต่อไปครับชีสเป็นชีสมีแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะน้อยมากพอทำเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปทอดใช่ไหมแม่ใช่ค่ะแค่นั้นก็คือทานได้เลยใช่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำกันเลยดีกว่านะครับค่ะขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงเอ่ยเดี๋ยวแม่ทำให้ดูก่อนเนาะได้อย่างแรกหยิบแฮมขึ้นมาวางไว้เอาชิ้นมาค่ะเดี๋ยวนะแฮมวันนี้แบบมันสุกแล้วเหรอแม่หรือว่ายังไงเอ่ยเดี๋ยวเราไปทอดไงอย่างแล้วก็จะสุกอ๋อโอเคแล้วทำร้อนต่อไปแล้วก็เอาชีสมาใส่เลยค่ะอันแรกนะครับเราจะเอาแฮมวางไว้แล้วตามด้วยชีสแล้วยังไงต่อแม่เอาแฮมกบอีกรอบเอาแฮมวางไว้ด้านบนอีกรอบนึงแล้วก็ยังไงเอ่ยหั่นครึ่งอ๋อพ่อนึกว่าแบบแปะเลยอันเดียวไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมนี่แม่ทำให้ดูก่อนนะอันนี้คือได้กี่ชิ้นอะสี่หรอสี่ชิ้นอ๋อแล้วก็ยัดเข้าไปข้างในเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวทำให้ดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวแม่ทำให้ดูทำให้ดูตัวอย่างก่อนดูเหมือนง่ายเนาะใช่แค่หั่นหั่นเองอะขนมปังมาวางค่ะขนมปังมาวางใส่แฮมที่เราหั่นวางไว้อย่างนี้ใช่ค่ะใส่ขนมปังกบเราจะเอาแบบสวยๆหน่อยให้เป็นกลมๆมีแก้วพ่อแล้วก็รูเข้าไปแล้วก็บึ้งแล้วกดเหรอใช่แล้วมันก็จะเป็นก้อนๆแล้วเขาก็จะติดกันไงพ่อขนมปังอะเสร็จปุ๊บแล้วก็หมุนๆๆนี่นี่ค่ะพ่อโอ้ก็จะเป็นแบบนี้คล้ายๆไอติมทอดเลยอ่ะแม่ใช่ค่ะธรรมดาเราจะไปใส่ไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังแล้วก็ไปทอดแค่นี้เองครับผมดีมากๆเลยทำง่ายอ่ะเนี่ยใช่งั้นเดี๋ยวฟิล์มทำวันนี้นะคะออกมาเป็นมืออาชีพเรียกกลมเดาเลยอ่ะน่ารักเอามาถ้างั้นเดี๋ยวให้น้องฟิวช่วยทำนะครับพี่ฟิวน้องฟิวช่วยทำนะครับได้ค่ะฟิวลองทำสิคะเดี๋ยวพี่ฟิล์มตอกไข่ละกันอันนี้ตอกไข่เดี๋ยวตีคนแล้วก็เราชุบใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะน้องฟิลลองทำดูแล้วก็ไปแล้วก็กดแรงแรงระวังแก้มแตกนะแรงไปเปล่านั้นกดออกยังตอนนี้นะตีไข่นะขาวกับแดงนะให้เข้ากันนะครับเพื่อจะนำมาชุบนะครับใช่ค่ะแล้วก็ไปชุบขนมปังต่อเป็นแล้วใช่ไหมคะอีกทีถ้าสมมติมาติดกันแล้วก็ตัดออกเรียบร้อยค่ะอันที่สามไหนขอดูหน่อยน้องฟิวโอ้โหน่ารักมากโปรเลยนะครับเนี่ยโอ้ยโปรแม่กะเอาวางไว้จ้ะตอนนี้นะน้องฟิวก็มีหน้าที่นะครับทำขนมปังให้เป็นวงกลมนะครับใช่แล้วพี่ฟิวล่ะครับเดี๋ยวมีหน้าที่ชุบแล้วก็เอามาใส่กับเกล็ดขนมปังอีกรอบได้ครับต้องชุบยังไงก่อนอ๋อชุบเอาชิ้นนี้ใส่ลงไปใช่ก็เอาขึ้นมาชุบในนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่เกล็ดขนมปังใส่เด็ดเป็นนี่แล้วคลุกใช่ไหมครับใช่ค่ะเวลาไปทอดเขาจะฟูใช่ไหมใช่แล้วก็จะกรอบๆไงพ่อจะกรุบกรุบแค่นี้เองนี่น่ารักมากเลยอ่ะเป็นแบบได้แล้วนะครับเสร็จแล้ว1ชิ้นนะแต่ยังทานไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปทอดก่อนนะครับถึงจะทานได้นะครับ
โอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ5ชิ้นเหลืออีก2ชิ้นนะครับเมนูนี้ทำง่ายนะแม่ใช่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเอาไปทานที่โรงเรียนนี่อร่อยเลยนะอันนี้ทานกับซอสได้ไหมได้ทานได้เพราะข้างในเป็นแฮมไงมีชีสใส่กับซอสมะเขือเทศครับผมวิไข่ทั่วพอดีเลยเนี่ยสองฟองกำลังดีเออยังไงงั้นเดี๋ยวแม่ติดเตาก่อนเนาะได้ค่ะเอ๊ะสงสัยอะทำไมวันนี้พี่ฟิล์มอยู่ในช่วงแม่พาครอบครัวทำไมต้องใส่ชุดด้วยเพิ่งกลับมาวันทุ่มนึงใช่เพราะว่าช่วงนี้นะเราจะถ่ายคลิปแบบเพี้ยนๆกันนิดนึงเพราะว่าช่วงเนี้ยพี่ฟิล์มบางทีมีเรียนเช้ามีเรียนบ่ายบางวันเรียนเช้าเลิกบ่ายบางวันเรียนบ่ายเลิกมืดเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาทำคลิปเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วแม่ถูกไหมครับใช่เราไม่ค่อยว่างใช่ครับฟิล์มเลิกสี่ครึ่งแต่ว่าอาจารย์ปล่อยประมาณห้าโมงกว่าจะถึงบ้านอีกมันแบบรถติดอ่ะมันมืดด้วยเป็นช่วงเรื่องงานครับผมก็เลยกลายว่ากลับบ้านช้าเราก็เลยต้องมาถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะครับถ้าเราพี่ฟิล์มอาบน้ำแต่งตัวเสร็จก็สามทุ่มพอดีอ่ะไปที่ถ่ายการบ้านอยู่ทุกวันด้วยโอเคนะครับมาแม่เราอันนี้ต้องใช้ไฟร้อนแค่ไหนเอ่ยหรือว่าแค่พอดีพอดีต้องให้น้ำมันมันร้อนก่อนพ่อใช่ต้องให้ใส่ไปใช่ไหมใช่ค่ะโอเคอันนี้มันจะประทุไหมไม่พ่อไม่ใช่ไหมแม่ไม่ค่ะไม่นี่คืออะไรไม่ไม่คือไม่อันนี้ไม่เป็นไม่ที่แปลว่าโนใช่ป่ะใช่ครับผมตอนนี้นะแม่เดือนบอกว่าน้ำมันเนี่ยร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะครับเตรียมตัวป้าไอ้มันไม่ปะทุแฮไม่พอใช้เวลานานไหมเนี่ยก็เหลืองๆแล้วเราขึ้นได้เลยพอมันสวยอ่ะตอนนี้ดูเหมือนขนมเนี่ยแม่ขนมตาลอ่าใช่ถูกป่ะหนูว่ามันเหมือนตาลเก็ตไม่ใช่เหรอไม่แต่สีมันไงแล้วก็เหมือนโรยด้วยมะพร้าวใช่พอมาแล้วแค่พริกก็แบบใกล้สุดแล้วใช่เหรอดูได้อยู่มันนักเก็ตยักษ์อ่ะแม่ใช่อันนี้เราดูไก่นักเก็ตยักษ์ไม่เหมือนนะนักเก็ตก็ได้อยู่นะใช่เลยแล้วก็เหมือนไอ้เนี่ยไอ้ข้าวจี่เหรออ๋อ3อย่างมันโนไปข้าวจี่แล้วตอนนี้ขายอยู่ฟิวบอกที่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนแม่เสียงแข็งเหมือนข้าวจี่อ่ะนะใช่ค่ะมันเหลืองๆแบบนี้ไงเป็นแผ่นกลมๆแม่ทำข้าวจี่เป็นป่ะไม่เป็นมันต้องใช้เตาอ่ะฟิวเอากระดาษชุบมาวางเลยต้องผ่านหรอต้องผ่านพ่อเออน่าลองนะทำข้าวจี่กันนะอ่ะได้เดี๋ยววันหลังทำให้ครับผมแม่พาครอบครัวช่วงทำข้าวจี่เราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นเราจะทำที่แบบแตกต่างไหนอ่ะเอาลงมาแล้วนะครับไหม้ไหมเนี่ยแม่ไม่ตอบได้อยู่พ่อกำลังดีใช่ป่ะค่ะทำมาแล้วนะครับงั้นเราก็จัดการก็ได้อ่ะโอเค4ชิ้นนะครับเหลืออีก3ชิ้นทำง่ายจริงๆนะกระเปียวเสร็จแล้วครับผมแล้ว1ชิ้นเนี่ยพ่ออิ่มเลยนะอิ่มมากคือทำเป็นอาหารเช้าก็ได้เลยนะเบรกฟาสต์หอมเลยนะครับกระเปียวกี่ชิ้นคะ ไม่บอกไม่บอกบอกจำนวนไม่ได้เพราะหนูไหลเรื่อยๆ จะบอกว่า2เดี๋ยวพออร่อยเดี๋ยวมาเติมอีกก็เป็น3เนี่ยกินอันแรกเสร็จปุ๊บแล้วก็ย่อแล้วค่อยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆขนมปังแล้วเลยยังเหลืออีกเยอะกินไปเล่นเกมไปงี้รู้ทันตลอดเลยลาบฟรีไฟอะไรคะไม่บอกค่ะดิทำไมคะแล้วชื่อในฟรีไฟชื่อว่า FBTA ตัวใหญ่1310.SSR ตัวใหญ่ค่ะแล้วอยู่แคนอะไรคะอยู่แคนชูการ์ลูนค่ะน้องปิ๊บเป็นหัวหน้าแคนเองนะคะใครถามพ่อไงเราเกือบแล้วจะโดนเล่นแล้วเนี่ยเราสีสันก็สวยมากเลยนะใช่น่าทานอุ้ยก็แล้วต้องค่อยๆหั่นด้วยนะเพราะว่าเรามีชีสเดี๋ยวต้องหั่นด้วยเหรอเดี๋ยวชีสเยอะไงพ่ออ่ะเดี๋ยวหั่นให้ดูก็ได้ใช่เหรอใช่ข้างในมีชีสไงพ่อลืมว่าข้างในมีชีสบอกว่าให้หั่นดูไงให้ดูชีสแบบว่าไม่แบบจ๊ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เสร็จแล้วนี่คือเมนูขนมปังแฮมชีสทอดใช่โอ้ยโอ้เนื้อกรอบว้าวระหว่างเมนูนี้กับหน้าน้องฟิวอันไหนก็เหมือนกันเอ่ยหน้าน้องฟิวค่ะการเล่นเหมือนช
ชิปบอลเลยนะอย่าเปลี่ยนเรื่องหน้าเราใหญ่ทุกอย่างจบมาเดี๋ยวให้แม่หั่นแล้วก็มาดูด้านในกันที่เป็นไส้ระหว่างแฮมกับอ่ะให้พี่มิ้มหั่นก็ได้ได้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอุ้ยเสียงแบบกรึบๆเลยค่ะอ้าวหั่นขาดมันก็ดึงไม่ยืดดิไม่จะได้นี่ก่อนมันแฮมมันยังไม่ขาดเลยใช่เหรอเห็นนะแฮมยังไม่ขาดหันหน้าฝั่งนี้หันหน้ายกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาแม่ร้อนพร้อมหนึ่งสองสามเอ้าเวลลงกันปุ๊ดวิวกินแค่แล้วแหละเดี๋ยวพูดฝั่งนี้ฟิล์มกินเองแล้วทุกควันดิข้างในยังมีชิ้นอยู่เลยอุ้ยมีชิ้นอะไรชิ้นยืนอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างในโอ้โหลงกันปุ๊ดเลยโอ้ร้อนเลยโอ้ไม่พ่อบอกว่ากลัวขาดเนี่ยมันยังไม่ขาดเลยพ่อมันก็เลยดึงไม่ได้อย่างขี้โม้เลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้น้องน้องลุ้นกันยืดแบบไหนนะยืดแบบนี้แหละไม่ได้หลุดกันปุ้ยเลยเมื่อกี้โอ้นี่แต่ว่าด้านในมีชีสนี่ไงให้เขาดูหน่อยอะชีสเยิ้มเลยนะครับใช่โอเคอ่ะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่านะครับหนูขอแบบขนมปังก่อนได้ไหมแบบเป็นชีสอ่ะชิมเลยค่ะนี่ร้อนไหมเนี่ยโอ้ฮะโอเคชิมนะครับแม่จ้องกูแม่กรอบโอ้เสียงกรอบจริงอุ้ยร้อนสิเราฟันหน้าออกไหมแกน้องอ่ะโอ้เดี๋ยวรอดูดันฟันก่อนเดินฟันดัดฟันด้วยไม่อ่ะพี่น่าจะได้ดัดก่อนอีกรอบอุ้ยแต่ว่าถ้าทานขนมปังกับชีสเปล่าๆใช่ป่ะคือมันแบบมันๆอร่อยแล้วก็นุ่มนิ่มนุ่มนิ่มด้านในแล้วมันก็กรอบด้านนอกรสชาติเหมือนแซนด์วิชแฮมชีสแบบกรอบเพราะอันนี้ทอดนะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะอร่อยมากมาเปิดร้านทำขายเนาะทีละเท่าไหร่ดีพี่ติดจะรีบไปขายเพื่อนนี่ด้วยพี่ขายรถกลับบ้านก็ถือว่าโอเคนะใช่อร่อยไหมครับอร่อยนะครับเมนูนี้นะทำง่ายมากนะครับใครๆก็ทำได้นะครับต้นทุนไม่เยอะด้วยนะแม่แล้วสามารถทำได้เยอะนะครับโอเคครับผมพี่ฟิล์มบอกว่าชอบมากชีสเยิ้มเลยนะครับใช่ผมบอกกับชีสคือแบบไม่น่าหอมอ้วนแน่นอนใช่เข้ากันแม่โอเคครับผมสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาทำขนมปังแฮมชีสทอดค่ะครับผมเป็นอะไรแบบทำง่ายมากนะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะสามารถเอาไปทำได้นะแล้วสามารถนำไปทำที่โรงเรียนได้ด้วยนะครับค่ะโอเคครับผมสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย